อรุณสวัสดิคะ่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะักการในรายการธรรมรับอรุณในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งก็จะเป็นช่วงที่เดฉันจะมาทำหนะ้าที่แทนท่านผู้ฟังในการที่จะสนทนาเรื่องประเด็นปัญหาธรรมะต่างๆหรือที่เรารู้จักกันว่า สากัจฉากับพระอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิบุญโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์องค์ปาถกประจํารายการธรรมรรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นการสากัจฉาค่ะวันนี้เราพบกันเป็นวันเสาร์แรกของเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2558นนะคะวันนี้เป็นวันแรมหนึ่งค่ำเดือนห้าปีมะเมียค่ะซึ่งก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะมากราบนมัสการ พระอาจารย์พระมหาภัยบูลอภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสนาจากพุทธโอษแบบปิดวาจาแล้วก็เคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารยา์เจ้าขาเจริญพานสาธุเจ้าค่ะเช้าวันเสาร์แรกของเดือนเมษายนนี้นะเจ้าค่ะเราก็ จะตอบปัญหาที่ท่านผู้ฟังที่เรียกว่าเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ด้วยนะเจ้าค่ะแล้วก็เป็นแฟนรายการประจําของรายการธรรมะระปรูรเราเนี่ยคือคุณสุปาจรีเจ้าคะ่ะก็ได้เขียนถามปัญหามาอีกประมาณสักสามข้อนะเจ้าค่ะย่อมขออนุญ,ญ,ญาตนาม,มาถามเลยนะเจ้าค่ะเพื่อเป็นประโยชน์ความรู้เก่ท่านผู้ฟังทางบ้านเจ้าค่ะคะําถามแรกคุณสุปาจรีถามว่าการไม่ได้ชาญหนึ่งชานสองชานสามชานสี่นี้หมายถึง มักองค์สุดท้ายคือข้อสามาสมาธิมิได้ทําให้เต็มบริบูรณ์อันนี้จะสามารถเข้าสู่วิมุตต์ได้หรือไม่เจ้าขาพระอาจารย์เจ้าขานิมนต์เจ้าค่ะพูดถึงคําว่าฌานก่อนนะคุณจนใจออคําว่าฌานเนี่ยหมายถึงว่าการการเพ่งนะถ้าเราแปลภาษาไทยนะแปลจากบาลีเนี่ยที่ที่ใช้คําว่าฌานเนี่ยเป็นภาษาไทยว่าการเพ่งในะที่นี้ว่า ความหมายนี่ก็หมายถึงว่าการให้เราเอาใจมาจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งการที่เราเอาใจมาจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คือหมายถึงว่าการที่ทําให้จิตเป็นอารมณ์เดียวในนี้เป็นพื้นฐานของความที่บุคคลจะสามารถละได้สามารถพ้นได้แต่คือความที่จิตเราจะต้องเป็นอารมณ์เดียวแต่ซึ่งซึ่งในคําถามของคุณสุภาจรินในที่นี้ก็คือหมายถึงว่าถ้าเราทําจิตไม่ได้เป็นอารมณ์เดียว ในบทเพยียนชนะที่พระพุทธเจ้าใช้ก็คือใช้คําว่าสัมมาสมาธิแล้วเนี่ยแล้วจะทําให้เข้าสู่วิมุตตะไม่ไดน้นนี่คือเข้าใจถูกนะถ้าคนที่จิตไม่เป็นอารมณ์เดียวจะเข้าสู่วิมุตติไม่ได้เข้าใจนะคือถ้าผมว่าจิตเอามันคิดฟุ้งซ่านวอกแบกเดี๋ยวไปเกลือกลว้วเดี๋ยวขยาขยงอันนี้คุณไม่มีทางที่จะรับรู้ถึงความพ้นจากสิ่งที่มา เราไปรับรู้นั่นได้เลยแต่สมมติเราได้ยินเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งถูกไหมคุณเดชใจูกค่ะได้ยินเสียงนะแล้วปรากฏว่าถ้าเป็นเสียงที่เราไม่พอใจอ่ะเป็นเสียงด่าเสียงว่าแล้วเราก็จะขยักขยงอันนี้คือเราเราไม่พ้นจิตเราไม่ได้เป็นอารมณ์เดียวเพราะว่าเราขยักขยงในสิ่งนั้นหรือว่าถ้าเป็นเสียงเพลงที่เราชอบแต่มันไพเราะเพราะพริ้งเหลือเกินแต่จิตเราเข้าไปเกลือกล้วนในนั้นพัวพันมัวเมาในสิ่งนั้นแอันนี้ก็ไม่อารมณ์เดียวแล้วนะเพราะว่าเข้าไปเกลือกล้ว ความที่ไม่เป็นอารมณ์เดียวเราไม่มีทางพ้นนะเราไม่ถูกมันยึดด้วยความชอบก็ยึดด้วยความไม่ชอบหรือยึดด้วยการที่ไม่รู้ไม่เห็นตามที่เป็นจริงนะไม่อันใดก็อันหนึ่งแ่ละถูกมันจับเอาไว้ล็อกเอาไว้นะไม่สามารถที่จะพ้นได้การที่ถูกล็อกเอาไว้จับเอาไว้ยึดเอาไว้ก็คือพ้นไม่ได้พ้นไม่ได้ก็คือวิมุตไม่ได้อืมคทีนี้ในบทเพียนชนะเราต้องทําความเข้าใจอีกนิดหนึ่ง ว่าหลายๆคนเนี่ยจะมีความเข้าใจในลักษณะที่ว่าสัมมาสมาธิซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยให้ความหมายไว้หลายอย่างเราจะจะหมายถึงชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่นี่ด้วยน,น,นี่ก็ใช่ก็คือสมาธิที่ความที่จิตเราเป็นอารมณ์เดียวทีนี้ใน,ในคำว,ว่าสัมมาสมาธิเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ได้ให้ความหมายเอาไว้อยู่หลายอย่างสิ่งที่เราค่อนข้างจะได้ยินกันบ่อยกุณตใ,ใจก็คือ เรื่องของชาญนหนึ่งชันสองชานสามชานสี่นะก็คือชันหนึ่งชั้นสองชา้นสามชั้นสี่เนี่ยก็คือเท่ากับสัมมาสมาธิแล้วก็ยังมีความหมายหนึ่งด้วยพระพุทธเจ้าได้เคยตรัสถึงความที่ในสัมมาสมาธิเนี่ยจะต้องมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะสัมมาวาจจนกระทั่งถึงสัมมาสติเนี่ยทั้งเจ็ดอย่างเนี่ยนะทั้งเจ็ดอย่างลายใบเรื่องของวาจาด้วยเรื่องของกายด้วยเรื่องของสมาธิติเรื่องของสมาสังกปะด้วยเรื่องของความเพียรด้วยเรื่องของสติด้วย รวมกันนะรวมกันแนวะแวดล้อมจิตที่เป็นหนึ่งอยู่นะลักษณะจิตที่เป็นหนึ่งซึ่งมีบริการต่างๆเหล่านั้นแวดล้อมอยู่เนี่ยอันนี้ก็คือสมาสมาธิด,ด้วยอันนี้ก็เป็นอีกนัยยะหนึ่งท <Okay. S 1> ีนี้พอพอเรามาพูดถึงคาว่าฌานเนี่ยฌานนะฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่เนี่ยหลายๆคนก็จะมีความคิดเข้าใจว่าโอ้โหจิตต้องนิ่งเป็นรัวมันเดียวเหมือนเสาหินนะแล้วก็ได้นานแล้วก็แบบมีพลังมาก ในลักษณะนั้นนตนะ่ความเข้าใจอันนี้ก็ถูกต้องอยู่แต่ว่ายัางไม่ทั้งหมดนตะ่เพราะว่าคาว่าฌานเนี่ยถ้าเราดูผิวเผินทั่วไปคือการเอาใจมาจดมาจอ่อแต่การที่เราเอาใจมาจดมาจอกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเอาต่อให้ถึงแม้แค่ว่าแป๊บเดียวชั่วลัดนิ้วเดียวพวกแค่นี้แตนะ่คุณเอาใจจดใจจอกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่อันนั้นก็คือเป็นฌานได้เหมือนกันอนะเป็นฌานได้แล้วแค่ลัดนิ้วเดียวแป๊บเดียวก็ได้แตนะซึ่งถามว่าเป็นมีอันนี้สงไหมมีแน่นอนแตนะ่ยังเมตา พระบรุธรจ้าบอกว่าเจริญแค่ลัดนิ้วมือเดียวหรือว่าอนาปานาสติหรือว่าการเห็นความไม่เที่ยงเนี่ยเจริญแค่ชั่วลัดนิ้วมือเดียวเนี่ยเนี่ยไม่ได้นานอะไรไม่พอจะวินาทีหนึ่งด้วยซ้มกุญแจใจน่ก็ยังมีอันนี้สองมากก็ได้บุญแล้วนะจะูกต้องตูกต้องตรงเนี้ะคือประเด็นที่ว่าถึงแม้เราทําฌานสมาธิได้แม้ชั่วแค่ลัดนิ้วมือเดียวแต่เพราะว่าการบรรลุหรือการวางเนี่ยวิมุตตินี่แปลว่าพ้นนะ เป็นวุนีญญ <Okay. S 1> คือพระพุเวลาที่เราจะพ้นจากอารมณ์หรือความรู้สึกใดอย่างใดอย่างหน,นึ่งเนี่ยมันมันเร็วกว่านั้นอีกมันชั่วลัดนิ้วมือเดียวนะี่คือมันแค่หนึ่งขณะจิตบางคนก็จะบอกว่าครึ่งขณะจิตเ <Okay. S 1> นะี่เพราะว่ามันวางแล้วมันไม่ไปยึดต่อเอาทำไมคุณไม่ไปยึดต่อเพราะจิตคุณเป็นอารมณ์มันเดียวนะนานเท่าไรก็แค่แวบเดียวนั้นก็ได้นะนะ่ทุกทุกอย่างมันลงตัวเหมาะสมน่ถ้าทุกอย่างมีความลงตัวเหมาะสมคือไม่ใช่หมายความว่าคุณจะต้องได้ ชาญเป็นชั่วโมงชั่วโมงมาแล้ว mm. อย่างอย่างนั้นก็คือก็สามารถทําได้แตนะ่ถ้าทาได้ก็ดีแต่ก็ไม่ใช่ <Okay. S 1> หมายความว่าทําไม่ได้แบบนั้นแล้วมันจะไม่ได้ไม่ได้การปล่อยวางไม่ได้วิมุตตก็ไม่ใช่เพราะว่าการวางการที่เราจะพ้นจากอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งมันแค่ชั่ววินาทีเดียวนะเพราะฉะนั้นไอ้จุดที่ว่าเราจะทําจิตให้เข้าถึงสภาวะน,น,นั้นได้มันแค่แวบเดียวนะเพราะฉะนั้นในคําถามที่บอกว่า ถ้าเราไม่ได้สมาสมาธิไม่ได้ทําให้เต็มบริบูรณ์จะสามารถเข้าสู่วิมุตต์ได้หรือไม่คําตอบก็คือต้องเข้าใจคําว่าบริบูรณ์ให้ถูกนะเพราะว่าถ้าเราทําสมาธิไม่ได้เลยเนี่ยมันเข้าวิมุตต์ไม่ได้แน่ <Okay. S 1> นนก็ต้องทําให้บริบูรณ์ทีนี้ความบริบูรณ์เท่าไหร่ถึงบริบูรณ์ถามว่าหนึ่งวินาทีได้ไหมก็ถ้าองค์ประกอบมันเหมาะสมเคุณมีปัญญาตรงนั้นด้วยพอดีเหมาะสม เพราะว่าคนที่จะสามารถละเจ้าอาสวะได้สามารถทําความพ้นให้เกิดขึ้นได้เนี่ยไม่ใช่แค่ว่าจิตมีสมาธิเท่านั้นแต่ยังต้องรวมถึงเรื่องของปัญญาด้วยพระบรุทธเจ้าพูดถึงสมาธิและปัญญาที่มาพร้อมกันเนี่ยถ้ามันสมดุลกันณนะจุดนั้นพอดีแค่ตรงนั้นน่ะคือความบริบูรณ์ของสมาธินั้นถูกค่ะ็ใจนะเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าเท่านั้นที่จะต้องทําให้ได้สมาธิขั้นลึก แต่มันยังรวมถึงเรื่องปัญญาที่เราจะต้องมาดูด้วยว่า,าถ้ามันสมดุลกันนะจุดๆนั้นขอแค่วินัยทีเดียวขอแค่เสี้ยวเดียวตรงนั้นก็มีความพอดีได้ปล่อยวางได้เจ้าค่ะก็เรียกว่าอยู่ที่จิตของเราณตรงนั้นที่พระอาจารย์บอกว่าบริบูรณ์จริงๆก็คือแม้จะช่วงระยะเวลาสั้นๆก็ถือว่าเข้าสู่วิมุตได้แม้จะช่วงระยะเวลาสั้นๆใช่ไหมเจ้าคะ่ะใช่ใช่ เอาดูดูตัวอย่างก็ได้นะดูตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นพระที่อาจจะทําผิดอยู่ในสมัยพุทธกาลเป็นต้นเหตุแห่งบัญญัติอาบัติหลายๆอย่างสุดท้ายก่อนตอนก่อนการมารณภาพในอินทรีย์ท่านแก่กล้าขึ้นมาแล้วก็ทําสมาธิถึงพร้อมด้วยปัญญาก็บรลุเป็นพระอรหันได้อืมีตัวอย่างใช่ใช่เช่นพระวักลิเป็นต้นหรือท่านพระอัศชะอัศชิอีกรูปหนึ่งนะ ที่ไม่ใช่พระอัศชิในปัญจวัคคีแตนะ่ท่านมีความร้อนใจไม่ได้สมาธิแตนะ่แต่ว่าสุดท้ายก็บรรลุธรรมขั้นสูงได้<ช>นะเา้าหรือแม้แต่ท่านพระอ,น,น,อน์น่ะแต่ท่านพระอนทน์นอยู่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าบางคนอาจจะมองว่าไม่ได้มีเวลาทําสมาธิของตนเองแตนะ่แต่ว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปได้เจ็ดวันท่านก็พยายามที่จะใคร้รวญพิจารณาปัญญาแต่สมาธิไม่ได้ก็ได้แวบ,บหนึ่งตรงนั้นนะ<ช>มัน<ช>สมด,ดุลกันพอดีอ่ะแล้วก็วางได้เข้าถึงมีมุตได้ เจ้าค่ะทีนี้คําว่าวิมุตินี่ก็คือหมายถึงจิตเรามีความอิ่มเอิบถูกไหมเจ้าค่ะวิมุตตเนี่ยแปลว่าวางได้ลปล่อยวางได้วิมุตตแปลว่าพ้นเจ้าค่ะนะพ้นจากอะไรนั่นะก็คือพ้นจากการครอบงําของสิ่งต่างๆเช่นรูปที่ผ่านมาทางตาพ้นจากการครอบงําของรสอาหารที่ผ่านมาทางลิ้นน่ตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสปะ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาคือถ้าพ้นหมดเนี่ยนั่นมันก็คือนี่คือวิมุตติทีนี้บางทีมันกลับกําเริบได้ไงเจ้าค่ะเราก็ต้องพูดถึงวิมุตติที่ไม่กลับกําเริบอันนั้นก็เป็นคําถามแรกนะเจ้าค่ะาคาถามที่สองที่คุณสุปาจรีถามมานะเจ้าค่ะ,อะบอกว่ากลาบขอให้พระอาจารย์อธิบายคําว่าสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะอันนี้คุณสุปาจรีก็อ่านพบในพระไตรปิฎกนะเจ้าค่ะแล้วก็บอกว่าอันนี้เนี่ย สัมมาสมาธิอันเป็นอริยะนี้หมายถึงสมาธิของพระอริยะอย่างเดียวหรือว่าครอบคลุมถึงการทําสมาธิของผู้ที่พยายามมุ่งมัรคผลนิพานด้วยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาะาขาในข้อน,นี้ถ้าเราไปดูในพระสูตรที่คุณสุบจจรินได้ถามมาเนี่ยพูดถึงมหาจัตตารีสักสูตรถ้าบอกว่ามีเวลาในคราวหน้าแต่ามาก็จะมาอ่านพระสูตรนี้ให้ท่านผู้ฟังฟังนะแต่ว่าในส่วนที่เป็นคําถามของ คุณสุปรารีเนี่ยในพระสูตรที่ชื่อว่ามหาจัตตารีสกสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงครว่าสัมมาสมาธิของพระอริยะนะของพระอริยะนะซึ่งคำว่าอริยะนะที่ในพระสูตรนี้หมายถึงเนี่ยก็คือหมายถึงอริยะคือคําว่าประเสริฐนะซึ่งคนที่เป็นคนประเสริฐเนี่ยคุณเดินใจแหมมันมันมีหลายระดับนะอเอาแค่ว่าเราพูดดีคิดดีทําดี อันนี้ก็เป็นคนประเสริฐแ,แล้วเรายังไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นโสดาบันสกาัาคามีอนาคามีหรือพระอรหันต์โจค่ะ,ะนี้ก็ประเสริฐเหมือนกันแล้วมันก็มีความหมายหลายอย่างอย่างพระพุทธเจ้าก็เคยตรายว่าตัวพระองค์องเองตอนเป็นโพธิสัตว์เนี่ยก็เรียกว่าเป็นพระอริยเจ้าองค์หนึ่งในบรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายนะค่ะ,ะคือยังไมนะ่เป็นผู้ประเสริฐนะใช่เป็นผู้ประเสริฐนั่นเองถ้าเราจะดูความหมายต,ตอนนั้นก็ยังไม่ได้สําเร็จสมาสมธาิญาณยังไม่ได้เป็นโสดาบันไม่ได้เป็นอะไรทั้งสิ้น มันได้เป็นอริยบุคคลในขั้นที่เรียกว่าคู่สี่นะทั้งหมด8ระดับเนี่ยไม่ได้เป็นละนะเพราะ,ะว่าปรารถนาความเป็นสัมมาสมุธิยานยังไม่บรรลุธรรมเนะ่เป็นโพธิสัตว์ก็เรียกว่าเป็นอริยบุคคลได้นะคือคือพูดง่ายๆก็คือคนประเสริฐได้แล้วตรงไหนที่เป็นคํายืนยันในที่นี้นะเพราะว่าในพระสูตรนี้ถ้าเราไปดูพระพุทธเจ้าได้อธิบายถึงเรื่องของสัมมาทิฏฐินะว่าสัมมาทิฏฐิในปค์ลำหน้า แต่ทีนี้เรียว่าองค์นําหน้าของคนที่เรียกว่ายังไม่ได้บรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งเลยเนี่ยนะแ,แต่ว่ามีความเห็นที่ถูกต้องยังเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องอยู่ในโลกแต่เนฉะพาะอ้อมแอมก็คือว่าอยู่ในขั้นโสดาปฏิมัแต่เนะช่นว่าความเชื่อความเห็นที่เรียกว่าการทําดีได้ดีการทําชั่วได้ชั่วนะคือถ้าสมาธิถิเนี่ยจะมีสองระบบนะคุณเดินใจสองระบบคือในข้อที่หนึ่ง ที่อาตมากําลังพูดถึงตอนนี้นะคือว่าการให้ทานม,มีผลามารดามีบิดามนะีโลกนี้มีโลกหน้ามีความเห็นความเชื่อแบบนี้ที่แบบที่1แล้วความเห็นความเชื่อแบบที่สองคือในเรื่องของอริยสัจสีนะ่อันนี้สุ่ทศกิจธรรมจะได้ยินกันมากว่าทุกขอ,อริยสัจแล้วก็สมุท,ทยัยแล้วก็นิโรธแล้วก็มรรคใช่ไหมสามาทิฐิเนี่ยก็คืออริยสัจสี่ เราจะรู้จักกันในยะนี้คือใน,ในยะนนี้ก็คือของความที่เรียกว่าเป็นเรียบบุคคลที่เป็นโสดาบันจนถึงอรหันต์สัมมาทิฏฐิในเบื้องแรกเบื้องต้นนั่นก็คือความที่เป็นเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องนรกสวรรค์เรื่องอะไรพวกนี้ที่เป็นการทาดีได้ดีเชื่อในสิ่งที่ว่าเจ้าคะเชื่อในสิ่งพวกนี้ใช่ไหมเจ้าคะใช่เจ้าคะตรงนี้ก็จึงเป็นการระบุให้ชัดเจนเลยว่าคําว่า อริยะในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเฉพาะเจาโจงเพียงแค่โสดาบันในขั้นผลจนถึงอรหันต์แต่หมายรวมกว้างๆถึงบุคคลทั่วไปที่ทำความดีเจ้าค่ะดังนั้นก็เป็นคำตอบได้ว่าหมายถึงทั้งสองอย่างนะเจ้าค่ะใช่คือมีความหมายกว้างในที่นี้เจ้าค่ะ อันนั้นก็เป็นคําตอบในข้อที่สองที่คุณสุภาจจรีถามมานะเจ้าคะตอนนี้ข้อสมค่ะบอกว่าที่ไม่ได้สุขจากสมาธิคือไม่ได้ฌานหนึ่งหรือฌานสอฌานสาฌานสี่หรือว่าเป็นพวกทุกขาปฏิปทานะเจ้าคะ <S 2> <S 2> <S สามารถใช้สัมมาสมาธิอันเป็นอริยะ ในที่นี้ตามที่เข้าใจก็คือสามาสมาธิอันเป็นอริยะอาจจะหมายครอบคลุมถึงการพยายามทำจิตให้มีอารมณ์อันเดียวโดยมุ่งให้เห็นเกิดดับเมื่อเข้าเพื่อที่จะเข้าสู่มรรคผลนิพพานนัเจ้าคะแล้วก็เข้าสู่วิมุตต์ได้อันนี้ใช่หรือไม่อย่างไรก็ขอความเมตตาพระอาจารย์พิบูลได้ชี้แจงแล้วก็สักกฉาเลยเจ้าคะทำความเข้าใจถึงจับคำว่าทุกขาปฏิปทาสนนิหนึ่งในที่นี้ <c oughs> ที่เขาถามมา นี่ยคือพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้2ออย่างในเรื่องนี้คือตรัสถึงคําว่าสุขาปฏิปทาและกับคําว่าทุกขาปฏิปทา,าสองคำนี้นะสองคำนี้นะถามว่าถามว่าสองอย่างเนี้ยต่างกันอย่างไรใน,ในพวกสุกขาปฏิปทา,าพระพุทธเจ้าก็จะไปโยงเกี่ยวกับเรื่องของฌานสมาธิฌา,านหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่อย่างที่ผู้ตามก็ตามมาตรงนี้ส่วนในเรื่องของทุกขาปฏิปทา นั่นก็จะเอาไปโยงเกี่ยวกับเรื่องของการเห็นความไม่เที่ยงการเห็นความเป็นของปฏิกูลการเห็นในลักษณะเป็นของไม่สวยงามอมก็คือจะไม่ได้เอาไปเชื่อมกับฌานทั้งสี่นั่นแหละนะซึ่งอาลมาอ่านตอนแรกๆเนี่ยก็มีความคิดอย่างนี้เหมือนกันคุณตจชยว่าอ๋อถ้าพวกที่ไม่ได้ฌานสมาธิก็คงจะเป็นพวกทุกขาปฏิปทาแต่พวกที่เป็นทุกขาปฏิปทาคงจะไม่มีสมาธิแต่ถ้าเราอ่านละเอียดอ่านลึกลงไปทุกตัวทุกคาอักษรที่พระพุทธเจ้าอธิบายไว้เนี่ย เราจะมองเห็นแง่มุมนี้คุณตนใจแตว่าโดยปกติเนี่ยโดยปกตินะคนที่ถ้ามีราคะโทสะโมหะกล้าอันนี้เราต้องทําความเข้าใจตรงนี้ด้วยนคนที่ถ้ามีราคะโทสะโมหะกล้าเนี่ยการที่จะทําให้จิตมันสงบเป็นสมาธิเนี่ยมันจึงทําได้ยากเมื่อเปรียบเทียบกับอะไรเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่มีราคะโทสะโมหะเบาบางกว่าโอเคนะ คน,นนั่นจะทําสมาธิได้ง่ายกว่าใช่ไหมคะเพราะอะไระเพราะเขาจะถูกเบียดเบียนจากราคะโทสะโมหะที่เกิดขึ้นเนี่ยน้อยกว่าทําให้เขาเข้าสมาธิได้ง่ายกว่าแต่บุคคลประเภทนี้ก็จะเจอความสุขที่เกิดจากสมาธิมากกว่ามากกว่าไหนมากกว่าคนที่มีราคะโทสะโมหะกล้าทําไมอะ่ะก็เพราะว่าคนที่มีราคะโทสะโมหะกล้าเนี่ยมันก็จะถูกเบียดเบียนจากราคะโทสะโมหะมากทําให้เข้าสมาธิได้ยากกว่า เพราะก็สมาธิยากกว่าก็จึงไม่ได้เห็นความสุขที่เกิดจากสมาธิมากเท่าพวกที่มีราคะโทสะโมหะเบาบางนะเปรียบเทียบกันเปรียบเทียบกันโอเคนะเจ้าค่ะ,<น>ะอันนี้เข้าใจเจ้าค่ะทีนี้นี่คือจังหวะก,การปฏิบัติจังหวะก,การปฏิบัติการใช้ชีวิตการดำรงอยู่ในชีวิตประจำวันหรือคุณจะไปดั้งสมาธิปฏิบัติธรรมนี่คือลักษณะรเรียกว่าปฏิปทานปฏิปทาคือระบบแห่งการกระทำหนก่งระบบแห่งการกระทำ ทีนี้คนที่จะบรรลุนี่มันขั้นตอนที่สองมันคนละช็อตกันมันคนละสเต็ปกันะนะไม่ว่าจะสองประเภทนี้ประเภทใดประเภทหนึ่งนนะอีก,อ,กอันหนึ่งที่ต้องทําความเข้าใจนะคือไม่ใช่ว่าแบบไหนดีกว่าแบบไหนนะคุณจันจะันไม่ใช่ว่าสุขมันดีกว่าทุกขนะหรือว่าทุกไม่ดีเท่าสุขไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่านี่คือคือวิธีการที่มันจะต้องแตกต่างกันนะของใครก็ของคนที่มีราคะโทสะโมหะกล้าเนะยคุณจะไปเดินทางที่ทําให้จิตเป็นสมาธินิ่งเนี่ย มันได้ยากกว่าคําว่าทุกขาปฏิปทาเนี่ยคือลําบากกว่าคือลําบากกว่าอะไรลําบากกว่าที่จะไปเดินทางสมาธิเพราะาเดินทางสมาธิคุณไปทางนั้นคุณจะลําบากเอาใหม่นะคุณใจใจนะให้มา่เลบายตรงนี้ให้ชัดเจนอีกน believer, นท,ทีนึงก็นะก็คือคนที่ถ้ามีราคาโทสะโมหะกล้าเนี่ยแล้วคุณจะไปเดินทางที่ทําให้จิตเป็นสมาธิคุณจะลําบากคุณต้องมาเดินทางที่ให้เห็นความไม่เที่ยงาทางตรงนี้ก็จึงเรียกว่าทุกขาปฏิปทา <etes. S 1> เพราะาม,มันลําบาก ถ้าเปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบกับทางที่จะทําให้จิตเป็นสมาธิแล้วส่วนพวกที่มีราคาโทสัโมหะเบาบางเนี่ยเขามาเดินทางที่ทําให้จิตสงบเนี่ยมันดีกว่าเนี่ยมันดีกว่าเหมาะสมกว่าสําหรับเขาแทนที่เขาจะไปเดินทางที่จะไปเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาอะไรต่างๆแบบนั้นแต่ถ้าเราเปรียบเทียบกับสองทางแต่ไม่ใช่ว่าอะไรดีกว่าอะไร,รเพียงแต่ว่าเราเป็นแบบไหนเราก็ใช้แบบนั้นแล้วประเด็นที่สําคัญก็คือว่า ไม่ใช่ว่าคนที่มีทุกข์ปฏิปทาแล้วจะทำจิตไม่ให้เป็นสมาธิไม่ได้หรือว่าคนที่มีเดินทางสุขปฏิปทาแล้วจะไม่เห็นความไม่เที่ยงมันไม่ใช่เพราะว่านี่คือกระบวนการในการปฏิบัติในกระบวนการในการปฏิบัติแต่กระบวนการในการบรรลุมันอีกขั้นตอนหนึ่งเจ <Okay. S 1> ้าค่ะพอพระเจ้าพูดถึงการที่เราจะบรรลุในาการที่เราจะบรรลุมันจะต้องประกอบด้วย1ศรัทธา2วิริยะสสติ สี่สมาธินี่ฟังให้ดีนะสมาธิและ5้าคือปัญญาก็จะไหมคนไม่ว่าจะมาทางสุคขาปฏิปทาหรือมาทางทุกขาปฏิปทาคุณก็จะต้องมีศรัทธ,ธาวิริยสติสมาธิปัญญานี่สมาธิมันอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะเจ้าค่ะต้องมีต้องมีเจ้าค่ะแต่ถามว่าคุณจะทํา้าอย่างนี้ให้มันมากขึ้นได้เนี่ยคุณจะใช้กระบวนการไหนคุณจะใช้กระบวนการที่เกิดจากการที่คุณได้ความสุขในสมาธิอันนี้ก็คือสําหรับใคร สำหรับพวกที่มีราคะโทสะโมหะเบาบ,า,บางอ้อาวแล้วถ้าฉันมีราคะโทสะโมหะกล้าล่ะฉันจะทํายังไงให้ได้มีศรัทธาวิริยสติสมาธิมากจนทําให้ฉันบรรลุได้คุณก็เดินทางที่เรียกว่าเห็นความไม่เที่ยงพิจรารณาความไม่สวยงามในโลกนี้เห็นอาหารด้วยความเป็นปฏิกูลทางเนี้ก็เรียกว่าทุกขาปฏิปทามันเหมาะสมสําหรับคนที่มีราคะโทสะโมหะกล้า พระอาจารย์เจ้ขาขาถ้าเผื่อโยมจะสรุปอย่างนี้นะเจ้าค่ะดูว่าถูกไหมนะเจ้าค่ะในศาสนาที่เป็นคารวาสคนหนึ่งผู้ฟังคนหนึ่งทุกขาปฏิปทาเนี่ยพระอาจารย์บอกแล้วว่าเป็นของคนที่มีโทรสะโมหะราคะเนี่ย แรงถูกไหมเจ้าค่ะใช่กล้าดังนั้นเจ้าค่ะแกแก่แกล้าคือมากกว่าคนที่จิตใจอ่อนโยนดีว่างั้นเอถอทต่นี้เนี่ยพอเวลาจะมาเข้าไปถึงวิมุตหรือว่าตอนทําสมาธิเนี่ยเจ้าค่ะคนที่มีเอราคาโทระโมห oh ะแรงเนี่ยอาจจะทําให้จิตเป็นสมาธิเดินไปทางนั้นได้เนี่ยก็จะต้องไปมองทางด้านของความที่เป็น ทุกทั้งหลายร่างกายไม่ไม่คือแบบไม่เที่ยงนะเจ้าค่ะเห็นอสุภะเห็นอะไรคนเล็บฟันฟันหนังอะไรอย่างนี้ถูกไหมเจ้าค่ะใช่ใช่ผู้หญิงก็ถูกต้องผู้หญิงถูกต้องอันนี้ยยมคิดว่าเป็นอย่างนี้แสดงว่าถูกใช่ไหมเจ้าค่ะถูกต้องถูกต้องอยู่เจ้าค่ะส่วนคนที่มีจิตใจเรียกว่าอ่อนโยนมีโรคตาขาวเบาบางคือจิตใจดีอยู่แล้วเนี่ยก็จะไปทําสมาธินิ่งเป็นสุขเย็นไปตรงนั้น ก็ไปถึงเหมือนกันเพียงแต่ว่าแยกไปคนละทางโดยพราะจิตหรือว่าเบื้องหลังของตัวเองหรือความที่เป็นคนเป็นอย่างไร,งไรเจ้าค่ะอันนี้ถูกไหมเจ้าค่ะถูกต้องถูกต้องอเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นพวกที่มีรัคษาโทสะโมหะกล้าหรือราคะาโทสะโมหะเบาบางาาลักษณะน,นิสัยคนมันจะแตกต่างกันก็ต้องมีสมาธิก็ต้องมีปัญญาก็ต้องมีสต,ติด้วย<า>มีวิริยะด้วยมีความ มีความศรัทธาด้วยว่ากระบวนการที่จะให้เกิดตรงนั้นนั้นก็มีสุขะปฏิปทาก็มีทุกขะปฏิปทาเพราะฉะนั้นมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าอะไรดีกว่าอะไรแต่เราเราจะเดินทางไหนเพื่อให้จิตเรามีสมาธิและปัญญาเพื่อให้จิตเราสามารถเจริญสมถะและวิปัสสนาเพื่อจิตของเราสามารถเห็นในการที่เกิดขึ้นและการตั้งอยู่ไม่ได้คือการเกิดดับเพื่อจิตเรามีอารมณ์เดียวอันนี้แหละคือความเป็นอริยะหมายถึความเป็นอริยะคือผู้ประเสริฐนะเจ้าคะถูกต้อง พราะใน,นกระบวนการที่พวกที่เป็นเดินทางทุกข์หาปฏิปทาจะได้ชานเรากำลังพูดถึงสมาธิที่เป็นอริยะนะ,ะเขาก็จะเดินทางในการที่จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความเป็นของไม่น่าดูแล้วเขาก็จะได้สมาธิตรงนั้นที่มันจะมาเสมอพอเหมาะพอสมสมดุลก,กันกับการที่เขาเห็นความไม่เที่ยงตรงนี้คือปัญญาตรงนี้แล้วมาสมดุลกันตรงไหนมันก็พัวตรงนั้นแล้วก็วางได้วางชนิดที่ว่า ไม่กลับกำเริบได้เจ้าค่ะในจุดนี้ที่อาตมาต้องการเน้นย้ำก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นคนประเภทไหนนะจะหยาบจะละเอียดฝึกปฏิบัติมามากหรือมาน้อยในะจิตเขาต้องมีสมาธิแน่จิตเขาจะต้องมีปัญญาแน่เป็นเงื่อนไขเลยคุณตัวใจเป็นเงื่อนไขในการที่จะบรรลุไม่ว่าคุณจะบรรลุด,ด้วยเป็นปัญญาวิมุตต์่ะคุณก็ต้องมีทั้งสมถะและวิปัสสนาต้องมีทั้งสมาธิและปัญญาไม่ว่าคุณจะเป็น พวกที่อุตโตภาควิมุตต์หนะมายถึงว่าการที่จะต้องบรรลุได้โดยสส่วนคือต้องมีทั้งสมาธิและปัญญาเนี่ยคุณก็ต้องมีทั้งสมาธิและปัญญาล่ละเดียนะพวกที่เป็นปัญญาวิมุตตนะ์ก็ต้องมีทั้งสมาธิและปัญญาเหมือนกันอยู่ที่ว่าตรงสมาธินั้นนะ่ะคุณได้มาจากการพิจารณาคือปัญญาและคุณวางได้พอวางได้จิตเป็นอารมณ์เดียวสมาธิขึ้นมันเสมอก,รรสมกันตรงไหนสมดุลกันตรงไหนมันก็จะทําให้การบรรลุทําเกิดขึ้นได้นะที่จุดนั้นเจ้าค่ะ ก็คือบรรลุทั้งคู่นะเจ้าค่ะใช่เพียงแต่วิธีหรือวิธีการจะแตกต่างกันไปตามจิตพื้นฐานจิตของตัวเองในเรื่องของความมีราคะโทสะโมหะมากหรือน้อยต่างกันถูกต้องซึ่งว,วิธีวิธีทางที่คุณตุใจพูดถึงนที่นี้พระบริจารใช้คําว่าปฏิปทานะปฏิปทาเนี่ยหมายถึงกระบวนการในการปฏิบัติในตัวนรำมาเองในตัวน้ำมาเองเป็นคนที่คิดมากในสมัยก่อนตอนก่อนมาบวชเนี่ยนะเจ้าค่ะวินาทีหนึ่งคิดสามเรื่อง แล้วก็คิดอยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่พูดง่ายๆคือมีราคะาโทสามโมหะกล้าจาค่ะแล้วก็ใช้วิธีการพิจารณาเดหลวงพ่อสอนสมาธิ่อัมมาในตอนแรกๆเนี่ยให้พิจารณาอาสุภาให้พิจารณากายพวกเนี้ยอยู่ตลอดเวลาจาค่ะนยเพราะว่ามันจะทําจิตให้สงบเนี่ยมันมันได้ยากเพาะจะเปร,เรียบเทียบกับกนหนื่นนะจ้าค่ะลักษณะนี้นี่หมายถึงตัวนมาเองอืมจ้าค่ะ ก็เป็นตัวอย่างนะเจ้าค่ะที่พระอาจารย์ก็ยังก้าวหน้ามาถึงป่านนี้คือแบบจิตนิ่งอะไรต่างๆมากมายได้ความาสงบระงับแห่งจิตได้ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะคิดวา่าจากการที่พระอาจารย์พระมหาไพบูรณภิปุนโนท่านได้เมตตาที่จะสากชาหรือว่าตอบปัญหาที่คุณสุปาจรีได้เขียนถามมาในรายการของเราเช้าวันนี้คงจะได้ให้ประโยชน์ความรู้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะ<ๆ>เกี่ยวกับเรื่องของฌานแล้วก็สมาธิอะไรต่างๆ ก็คิดว่าทุกท่านคงจะมีกําลังใจดีนะคะว่าเราจะสามารถบรรลุได้ทั้งนั้นเกิดปัญญาเราก็ต้องมีสิ่งต่างๆที่เป็นองค์ประกอบอย่างที่พระอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิปุโนท่านได้เมตตาสาธกฉากันมาในรายการของเราในเช้าวันี้แล้วนะคะน่าเสียดายที่ว่าเวลาในรายการเช้าวันเสาร์นี้หมดลงแล้วนะคะ คงจะต้องขอพาท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิปุโนโลและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดออรสะอาดทิตภาโซหรือท่านพระครูสิทธิปภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะและพรุ่งนี้เช้าตอนตีห้าเรากลับมาพบกับพระอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิปุนโนกันใหม่ในรายการธรรมรับอรุณช่วงของการสักการะเหมือนเคยคะ่ะ กราบขอพระคุณและกราบนมัสก,การลาเจ้าค่าพระจ์เจ้าค่าเจ้าบาลสาธุเจ้าค่า